พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยภายหลังจากนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านให้พรคณะรัฐมนตรีให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อชาติและประชาชนสืบไปถือเป็นธรรมเนียมไปแล้วที่คณะรัฐมนตรีต้องมากราบทั้งนี้เมื่อ5ปีที่แล้วเราได้นำคณะรัฐมนตรีมากราบรัฐบาลนี้ก็ได้มากราบสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันถือว่าคณะรัฐมนตรีมากราบท่านเป็นครั้งแรกได้รับพรจากสมเด็จพระสังฆราชถือเป็นฤกษ์ดีเมื่อวานนี้ตนได้รับพรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานในการสู้กับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆในการทำงานรวมถึงการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกด้วยว่านายกมาเข้าวัดเข้าวานายกไม่เคยขอพรให้ตัวเองขอให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ขอให้ประชาชนนั้นมีความสงบสุขปรองดองอยู่กันอย่างสมานฉันท์และขอให้การทำงานของรัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยไม่มีอะไรที่เสียหายเพราะนี่คือประเทศของเราคือประชาชนของเราเรามีคน68ล้านคนหรือว่าอาจจะเป็นธรรมเนียมแล้วล่ะว่าครม.เนี่ยต้องมากราบที่นี่ครั้งที่แล้วก็รัฐบาลก่อนใช่ไหมมากราบอันนี้สังฆราชองค์ปัจจุบันนะสมเด็จพระองค์ปัจจุบันก็ได้มีโอกาสกราบท่านเป็นครั้งแรกแต่จริงเราได้นำครม.มากราบครั้งแรกเมื่อ5ปีที่แล้วมาทีละนะถือว่าได้อะไรล่ะรับพรจากพระองค์ท่านจากองค์พระสังฆราชใช่ไหมก็ถือเป็นเรื่องดีอ่ะเมื่อวานนี้ก็ได้รับพรจากพระบาทสมเด็จหัวใช่ไหมก็ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานในการสู้กับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะอุปสรรคต่างๆในการทำงานแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในการดูแลประชาชนไงนายกมาเข้าวัดเข้าวานายกไม่ได้เคยขอพรให้ตัวเองขอให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ขอให้ประชาชนนั้นมีความสงบสุขปลองดองกันอยู่ด้วยความสมานฉันท์สามก็คือขอให้การทำงานของรัฐบาลนั้นไปด้วยความอยู่รอดปลอดภัยนะไม่มีอะไรที่มันเสียหายใช่ไหมเพราะนี่คือประเทศของเราคือประชาชนของเราใช่ไหมแล้วก็คนของเรามีตั้ง68ล้าน